พักเที่ยวจากแม่ฮ่องสอนแป๊บนึงนะครับมาถึงช่วงเวลาของแอคไนซี่จานิเด็ดนะครับได้มีโอกาสแวะมาที่แถวจอมเทียนจังหวัดชลบุรีนะครับมาเจอ1ร้านโอ้โหต้องบอกอลังการมากและเป็นที่ตั้งของ1ร้านเด็ดครับชื่อว่าอาลาคอมบาร์ตอนนี้ผมอยู่กับโอนเนอร์ครับคุณชมพนุษย์อิ่มอุดมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเขาเรียกคุณเก๋ครับคุณเก๋ฮะนี่คือร้านอาหารหรืออาณาจักรแล้วเนี่ยใหญ่มากอ่ะใหญ่มากอ่ะเราเรียกตัวเองว่าร้านอาหารที่เป็นมากกว่าร้านอาหารเรามาที่จานนี้ครับกับแอคไนซี่จานนี้เด็ดใช้เส้นเบอร์3เส้นเบอร์3ของแอคไนซี่เมนูที่ชื่อว่าอันนี้ชื่อว่าสปาเกตตี้ใบชาเบคอนกรอบโอ้โหชื่อยาวรู้สึกว่าความอร่อยจะยืดยาวหรือเปล่าขอชิมนะผู้ชมคือมีหลากรสชาติอ่ะตัวนี้เนี่ยเราครีเอทเมนูนี้ขึ้นมาคิดว่าที่อื่นเนี่ยไม่มีเพราะว่าเนื่องจากว่าเราชื่อ Tea Factory and Mall เราเน้นเรื่องชาก็คือใช้วัตถุดิบจากชาใช่ค่ะถือเป็นเสน่ห์แล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านด้วยใช่ตายแล้วก็ยังมีอีกหลายๆเมนูใช่ค่ะรวมถึงเมื่อกี้คุยนอกรอบในส่วนของเนี่ยที่เรียกว่าเป็น Tea Factory เนี่ยมีทั้งในส่วนของชาเดี๋ยวขอเป็นโปกันหน้ามาลองลิ้มชิมชาหน่อยแต่ว่าสำหรับนี้ขอชิมเค้กนี่ผมแอบไปซุ่มมานี่คือ2จานที่จากหลายจานเนื่องจากเวลาจำกัดเหลือเกินขอเป็นตัวแทนคุณผู้ชมชิมชาอันนี้เป็นชาเขียวค่ะเป็นเค้กชาเขียวRed Bean Green Tea ตรงนี้จะเป็นถั่วแดงกวนถั่วแดงกวนแล้วก็ใช้ชาเขียวทำละมุนครับส่วนชิ้นนี้เดี๋ยวผมจัดการอันนี้เป็นเค้กชาไทยหน้านิ่งทีฟลับตัวนี้เนี่ยจะหวานอ่อนๆเพราะว่าเราพยายามปรับให้ขนมรสชาติที่เนี่ยหวานน้อยระหว่างที่คุณเก๋อธิบายชิ้นนี้นะฮะชิ้นนี้ก็มาคุณนี่ละมุนในปากมากเดี๋ยวผมต้องต่อเนื่องกับความละเมียดต้องให้คุณเก๋ฝากหรือว่าหลายคนอาจจะคุ้นชื่อมีโอกาสผ่านมาแถวๆจอมเทียนแล้วก็ผ่านไปซะงั้นแวะมาที่นี่เชิญชวนหน่อยครับก็ยังไงถ้ามีโอกาสได้มาพัทยานะคะขับรถมาประมาณไม่ถึง10นาทีนะคะมุ่งหน้าทางสัตหีบก็จะเจอร้านดาวจีทางซ้ายมือที่นี่ก็มีกิจกรรมให้เด็กๆเป็นเราเรียกว่าเป็น Family Destination ก็มีอาหารอร่อยๆสามารถอยู่ได้ทั้งวันเลยค่ะก็ชวนให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาเที่ยวกันเปิดทุกวันเปิดทุกวันค่ะจันทร์ถึงพฤหัสเราเปิด10โมงเช้าถึง3ทุ่มศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะเปิดถึง4ทุ่มค่ะครับผมว่าหลัง3ทุ่มหรือว่า4ทุ่มเนี่ยจะขอนับตังค์หน่อยเพราะหุ่นมากมายจริงนะวันนี้ผมขอเชิญต่อทั้งในส่วนของเค้กด้วยแล้วก็สปาเกตตี้ใบชาขอบคุณมากขอบคุณคุณเก๋ครับจริงโอ้โหจากบ้านขาบ่องมาอีกแป๊บนึงครับเนื่องจากอากาศเย็นมากต้องหอมมาหลบอยู่ใต้ร่มนี้ตรงนี้คือที่เราจะมาดูการทำถั่วแล้วใช่ครับถั่วที่นี่จะมีของฝากขึ้นชื่อนะครับของแม่ฮ่องสอนนั่นก็คือถั่วลายเสือครับเดี๋ยวก่อนแล้วมาที่นี่ถึงชื่อว่าถั่วสายฟ้าถั่วสายฟ้าอันนี้เป็นชื่อร้านอ๋อชื่อร้านชื่อร้านครับอ๋อคือเป็นจุดซื้อของฟงของฝากนี้ใช่ใช่ครับแล้วก็จะมีหลายๆถั่วให้เลือกสรรใช่เมื่อกี้บอกมีถั่วลายเสือถั่วลายเสือแล้วก็ป๊อปคอร์นไทยใหญ่จริงเหรออุ้ยตาละน้องแอบพูดขนาดนี้พี่ต้องขอไปส่องแต่แรกผู้ชมปะถ้ามาแม่ฮ่องสอนอย่าลืมก่อนจะไปเครื่องอย่างนี้ก็แวะซื้อของฝากใช่แวะซื้อของฟองของฝากนี่ได้ไปดูครับผู้ชมนี่เรามาที่จุดแรกคือป๊อปคอร์นไทยใหญ่ครับผมนี่อยู่กับพี่สองแล้วพี่สามพี่สี่พี่ห้าไปหมดไหนฮะไม่มีไม่มีมีแค่พี่สองผมพี่สองผมชอบพี่สองมากเลยอ่ะสร้อยสวยอ่ะชอบมากป๊อปคอร์นอีกอ่ะสวยมันสวยคนไม่รอหรอกถ้ามันเก๋แล้วนะอันนี้เป็นต้นตลับของไทยใหญ่เลยครับผมเขาเรียกป๊อปคอร์นป๊อปคอร์นไทยใหญ่มันอ่ะครับมันหวานมันเค็มๆความหวานอยู่ในโตแล้วครับอันนี้มาจากอันนี้เป็นกะหล่ำปีมากะหล่ำปีกะหล่ำปีครับเป็นถั่วอย่างนึงครับหรือเป็นข้าวโพดโตมันเป็นกะหล่ำพันธุ์ครับกะหล่ำพันธุ์กะหล่ำปีกะหล่ำปีครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราจะมาทอดป๊อปคอร์นกัน3 2คุณผู้ชมเฮ้ยอ้าวไหนอ่ะมาป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวสักครู่นึงจะพองตัวจะพองตัวเนาะมันจะพองตัวอย่างเงี้ยไม่ใช่ขังโคก
ด้านหลังนะครับเป็นที่เขากำลังคล้ายๆคั่วไหมฮะถั่วลายเสือขายดีมากใช่ไหมครับขายดีครับนี่พี่สองดูแลกับผลิตอีกเช่นเคยอันนี้จะเอาไปทอดเขาเรียกทอดไหมไม่ใช่ทอดไม่ใช่เขาเรียกว่าคั่วเกลือครับคั่วเกลือนี่ไงคั่วเกลืออยู่คุณผู้ชมแล้วก็พอคั่วเกลือเสร็จปุ๊บก็เอาขึ้นมาผึ่งครับเอาเปิดมาอันนี้ชิมได้เลยไหมชิมได้เลยครับกินคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผมเป็นตัวแทนคุณผู้ชมฮะอร่อย อันนี้ขายไงครับขายอันนี้กิโลร้อยสี่สิบครับกิโลละ140บาทอืมเป็นถั่วลายเสือถือว่าขายดีสุดเลยที่นี่ขายดีอืมเมื่อกี้แวะด้านหลังอันนี้มาด้านหน้านะนี่คือจุดจำหน่ายของถั่วสายฟ้าหรือว่าเต็มๆก็คือถั่วคั่วสายฟ้าบ้านผาบ่องนะครับใครที่มีโอกาสแวะมาที่แม่ฮ่องสอนอย่าลืมครับอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณสัก12กิโลเมตรนะครับก็อยู่ในชุมชนบ้านผาบ่องนะครับก็เป็นเส้นทางก่อนจะไปขุนยวมนั่นเองนะครับนี่มีถั่วลูกไก่ถั่วลายเสือถั่วกาลาเปทองถั่วหัวช้างถั่วเปหล่อมีถั่วเหลืองผิวดำเยอะมากมายหลายถั่วเหลือเกินนะฮะกินมากๆตามไม่ถั่วแน่นอนนะครับหรือนี่คืออีกหนึ่งจุดที่น่าแวะมากับการซื้อของฝากไปฝากคนที่คุณรักนะครับถ้ามาแม่ห้องสอนนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อน